เริ่มต้นนะครับไปที่จังหวัดชัยนาทมีครอบครัวหนึ่งขับรถกระบะอยู่ดีๆปรากฏมีคนร้ายเนี่ยขับรถตู้มานะครับแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงเข้าไปในรถกระบะคันนี้จนกระทั่งกระสุนเนี่ยเกือบจะไปโดนผู้หญิงกับเด็กในรถทั้งหมดเนี่ยมากันเนี่ยพ่อแม่ลูกนะครับก็มีภาพรอยกระสุนปืนอยู่ที่ประตูรถฝั่งซ้ายแล้วก็มีหัวกระสุนปืนขนาด11มม.ตกอยู่ในรถคนที่ก่อเหตุเนี่ยขับรถตู้เป็นผู้ชายโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับริมถนนในพื้นที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทนี่นะครับอันนี้เป็นภาพรถของผู้ต้องสงสัยนะครับซึ่งกระสุนปืนดังกล่าวนั้นเฉียดคอของนางสาวปาริชาติสิทธิภาพและเฉียวหัวลูกสาววัย4ขวบแล้วก็เกือบจะไปโดนลูกสาวคนเล็กวัย2ขวบล่าสุดวันนี้ผู้เสียหายเดินทางไปที่สภ.วังน้ำขาวโดยนางสาวปาริชาติพร้อมกับสามีแล้วก็ลูกน้อยอีก2คนได้เดินทางมาให้ปากคำกับทางตำรวจซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับตามเส้นทางที่เดินทางแล้วก็ประสบเหตุก็ไปเจอรถตู้คันต้องสงสัยนะครับเห็นบอกว่าคาดว่ารถตู้คันดังกล่าวน่าจะไปหลบอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพราะเป็นรอยต่อระหว่างชัยนาทกับอุทัยธานีคุณปริชาติบอกว่าล่าสุดเนี่ยเดินทางกลับมาเยี่ยมญาตินะครับก็ขับมาด้วยความเร็วปกติพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถตู้สีขาวคันนี้พุ่งแซงไปแล้วก็ไปจอดอยู่ริมถนนจากนั้นก็เปิดกระจกจากนั้นก็ยิงปืนเข้ามาในรถเลยนะครับทีนี้เท่าที่เห็นเนี่ยคนก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณ30ปีพอยิงเสร็จปุ๊บนะฮะก็ด้วยความตกใจครับไม่จอดครับกระบะก็ขับต่อไปเลยนะครับพอถึงระยะปลอดภัยก็เลยจอดลงมาดูพบว่าถูกยิงทะลุเข้ามาในรถจึงรีบไปแจ้งความทันทีส่วนตัวไม่เคยมีปัญหาบาดหมางกับใครเชื่อว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายหน่อยครับยิงผิดป่ะน่าจะยิงผิดป่ะแล้วก็โมโหว่าขับช้าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าขี่มาปกติกำลังเล่นกับเด็กๆในรถกันอยู่แล้วช่วงที่เขาจอดพอเขาจอดฝั่งตรงเลยตรงนี้ไปหน่อยสอนอจอดซ้ายเราก็ต้องช่วงนั้นเราต้องทดเกียร์ขี่เบาช่วงทดเกียร์ขี่เบาจังหวะนั้นนะเขาเอาปืนออกมาตรงกระจกแล้วก็ยิงเข้าไปเราเห็นแล้วแต่คิดว่าเขาเอากระบอกน้ำหรืออะไรออกมามันไม่คิดว่าใครจะเอาปืนออกมายิงได้ไงเพราะว่าคนมันเยอะมากเลยนะแล้วก็เราไม่ได้ขี่กวน 100% แฟนเป็นคนใจเย็นมากนี่นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวหรือไม่เพราะไม่ได้ไปมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เกือบนะฮะจะต้องสูญเสียเพราะว่ากระสุนเนี่ยเห็นบอกว่าเฉี่ยวคอของคุณปริชาติไปนิดเดียวแล้วก็ไปเฉี่ยวศีรษะของลูกสาววัย4ขวบนะครับในรถก็มีลูกสาวคนเล็ก2ขวบอยู่ด้วย4ชีวิตนะฮะสามีเนี่ยขับนะครับภรรยานั่งมาแล้วก็มีลูกน้อย2คนเพราะฉะนั้นทางตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวรถตู้ปืนโหดคันที่ว่านี้เนี่ยนะครับ